วันนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในไทยโพสต์เสียพัดหัวศาลนัดชี้ชะตากำนันสุเทพกับพวกอดีตบิ๊กตำรวจคดีก่อสร้างโรงพักนะศาลนี่คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะได้มีการนัดอ่านคำพิพากษานะฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นติดตามนะฮะว่าวันที่20กันยานะฮะวันที่20กันยาในรายงานข่าวของไทยโพสต์บอกว่าวันที่20กันยายนนี้ 9:00 น.ค่ะนะนัดอ่านคำพิพากษาสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้คือพาดหัวของไทยโพสต์นะฮะค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยช่วงหลังก็สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะถ้าไปดูในแฟนเพจสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่มีเรื่องประเด็นการเมืองนะช่วงหลังค่ะเน้นไปที่การทำงานการสนับสนุนการศึกษานะซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนได้คุณภาพมีอาจารย์จากจีนค่ะนักเรียนเรียนแบบกินนอนนะก็คืออยู่ประจำค่ะแล้วก็เรียนฟรีเหมือนได้ทุนการศึกษาเลยทุกคนแต่ทีนี้ทำยังไงฮะนี่แกนำเสนอเรื่องนี้ฟาร์มไก่ไข่ค่ะนี่ได้มีการเลี้ยงไก่ไข่เดียวกับ 3,000 ตัวให้นักศึกษาได้ทดลองเลี้ยงแล้วไข่ออกมาก็กินกันในวิทยาลัยนะนี่ฟาร์มไก่ไข่อยู่ในวิทยาลัยค่ะได้พาเดินดูด้วยนะนี่ลุงกำนันยุคนี้นะค่ะสนับสนุนส่งเสริมจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ภาคใต้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่เขามอบให้เป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วเขามามอบให้เราบูรณะซ่อมแซมก็เอามาเลี้ยงไก่ได้เนี่ยอันนี้เลี้ยงไก่นะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่ลงในแฟนเพจสุเทพเทือกสุบรรณล่าสุดนะนาข้าวนาข้าวเสริมซิลิเนียมค่ะดีแล้วเห็นไหมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณนะเรียนรู้วิถีชีวิตให้เด็กๆทำนาได้วิถีชีวิตของชาวนาแต่ในขณะเดียวกันก็มีแปลงปลูกข้าวค่ะนี่คือกิจกรรมหลักๆล่าสุดนะฮะส่วนเรื่องคดีเดินสายขึ้นไปสู้คดีศาลตัดสินว่ายังไงว่าไปตามนั้นนะฮะไม่หนีไปไหนเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแล้วเนาะไปถามไปพูดคุยใครได้ดำนานี้มั้งรู้ค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วก่อนมาที่นี่เคยทำนาไหมไม่เคยเธอมาจากที่ไหนมาจากกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีไม่มีนาเลยที่นั่นน่ะมีแต่ว่าไม่เคยทำเธอมาจากไหนกระบี่ครับกระบี่ไม่ได้ทำนาเหมือนกันแล้วเธอมาจากไหนจ๊ะนครไม่ทำนาเหมือนกันบ้านเธออ่านี่ภารกิจสารต่อจริงๆนี่คือส่วนหนึ่งของการพยายามจะปฏิรูปการศึกษาค่ะโอเคมาที่นี่จะทำนาแล้วเออมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะลุงนะท่านก็ดูสดใสขึ้นเนาะแต่ว่าเรื่องคดีก็ไม่ได้หนีไปไหนสู้คดีตามระบบสารนัดอ่านการศึกษาก็ไปฟังคำตัดสินว่ายังไงเอาตามนั้นค่ะนะฮะในขณะที่คดีที่คุณสุเทพเนี่ยดำเนินคดีกับคนอื่นอย่างคุณธาริศนะสารฎีกาเนี่ยนัดอ่านคำพิพากษาแต่ว่าคุณธาริศป่วยโควิดจำได้ไหมจำได้ครั้งที่5แล้วนัดอ่านเนี่ยครั้งล่าสุดนี่คือบอกว่าป่วยแต่เมื่อวานเนี่ยคุณธาริศไปโผล่ที่การให้สัมภาษณ์สื่อของคุณสมชายวงสวัสดิ์ค่ะคุณธาริศนี่ยืนอยู่ข้างหลังเลยนะเป็นแบ็คกราวด์เหรอคะเออเหมือนมาฟังด้วยกันเลยคุณธาริศเพ็งดิษฐ์นะอดีตอธิบดี DSI นะเมื่อวานนี่บอกว่าจะให้ดูพระเครื่องของคุณธาริศนะสมัยเป็น DSI นะแกห้อยพระอะไรนะค่ะในที่ผมเคยไปสัมภาษณ์แกเนี่ยตอนที่พูดถึงเรื่องพระเครื่องนะคือไม่ได้ซื้อหานะครับแต่ว่าได้มามีคนเอามาให้แล้วก็ไม่ได้เอามาจากบ้านครับพระทั้งหมดเนี่ยพอตอนมาทํา DSI เนี่ยโอ้โหคนมาให้เยอะจังเลยฮะนะครับผมก็คล้องพระอยู่7องค์เลยแต่ก่อนนี่คล้อง3องค์ตอนนี้เป็น7แล้วครับฮะมีพระขุนยานลพบุรีนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตรวัดบางขุนพรหมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่สุขวัดประคองมหังเท่านะครับแล้วก็พระราหูนะครับแล้วก็พระรอดนี่คล้องมานานยังฮะสักช่วงวิกฤตที่มีเรื่องมีราวเลยครับเพื่อนฝูงเอามาให้กันใหญ่เลยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องคล้องนะต้องคล้องนะเราคล้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มามีบทบาทหน้าที่สำคัญเป็นต้นทานของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งแน่นอนงานที่เราทำมันจะทำให้มีคนที่ไม่ชอบคนที่เกลียดคนที่เสียประโยชน์ซึ่งมีคำกล่าวอยู่ว่าการที่คนเรามีศัตรูคนเดียวเนี่ยมันก็เยอะเกินไปแล้วพอมีศัตรูคนเดียวเขาก็สามารถมุ่งร้ายเขาก็ทำอันตรายเราได้บ้างทำงานตรงนี้มากลัวตายไหมฮะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือครอบครัวเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนนะครับไม่อยากให้เกิดหรอกนะครับถ้าถามว่าภาษาชาวบ้านว่าผมกลัวตายกลัวลูกเมียเดือดร้อนไหมเนี่ยก็ต้องกลัวครับในตอนโน้นนะตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปนะทำคดีปุ๊บๆๆนะการเมืองยังไม่เปลี่ยนขั้วไงสมัยยุครัฐบาลอภิสิทธิ์นะแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนขั้วไปคุณธาริศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เมื่อวานนี้ก็ไปปรากฏกายอยู่ข้างหลังคุณสมชายวงสวัสดิ์นี่เนี่ยคุณสมชายยืนให้สัมภาษณ์เห็นคนใส่หน้ากากอนามัยข้างหลังอ่ะใส่กับทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะข้างหลังไอ้ผมขาวๆไงเอาเหรอไปรุ่นผมดอกเราเหรอเนี่ยนั่นนั่นข้างหลังนั่นน่ะอ๋อนั่นคือคุณธาริศนะคะนั่นคืออดีตอธิบดีเดียไซซึ่งเป็นจำเลยในคดีที่กำนันสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ฟ้องข้อหากลั่นแกล้งไปยัดคดีสั่งฆ่าประชาชนเขาแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินลงโทษจำคุกรอคำตัดสินศาลฎีกาซึ่งคุณธาริศเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแจ้งว่าป่วยเป็นโควิดไม่สามารถไปฟังคำตัดสินได้ก็เลยเลื่อนไปใช่ไหมแต่เมื่อวานเนี่ยไปปรากฏกายอยู่ในการแถลงข่าวของคุณสมชายวงสวัสดิ์ค่ะคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าห้อยพระอะไรหรอกถึงรอดอ่ะนะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางคุณธาริศเมื่อวานนี่เห็นไหมค่ะแล้วใครสัมภาษณ์คุณธาริศอ่ะตอนนั้นน้องชายผมเองคุณธาริศเนี่ยแกเล่าด้วยนะเนี่ยแกเล่าด้วยว่าเวลาเหนื่อยก็ไปนวดเนี่ยแกเล่าด้วยนะก็มีคนนวดประจำอยู่นะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นวดจริงๆนะนวดจริงๆกันเล่านวดแผนโบราณอ้าวก็มีนวดจริงๆแล้วมีนวดอะไรอีกก็เดี๋ยวนึกไปว่านวดแบบอื่นไงมันมีนวดหลายแบบไงยุคนี้นะก็หวังว่าคุณธาริศจะสุขภาพแข็งแรงนะจนถึงวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษานะเพราะว่าคุณสุเทพก็รออยู่ส่วนคุณสุเทพที่เป็นจำเลยก็จะไปฟังคำตัดสินตามปกตินะ